แล้วครับผมสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Point Bank นะครับอยู่ผมคนเดิมนะครับผมทูซิกเกอร์เมอร์นะครับก็วันนี้เราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ PB Token Shop นะครับผมก็คือเหรียญไอเทมนะครับผมเหรียญ Shop นะครับผมสำหรับ PB IC Token นะครับผมก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องเหรียญโทเค็นของเกม Point Bank วันนี้นะครับผมแล้วก็เราจะพูดถึงวิธีการหาเหรียญด้วยนะครับทั้งสายเติมและสายฟรีนะครับผมที่ผ่านมาเนี่ยวันที่30มกราเนาะได้มีการอัปเดตโทเค็นช็อปขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็จะมีรูปมีอะไรให้ดูนะครับผมสำหรับโทเค็นช็อปตัวนี้เนี่ยมันเป็นร้านค้าที่มันจะนำเอาBattle Passซีรีส์ที่แล้วเนี่ยนำกลับมาขายถาวร นะครับผมซึ่งที่ขายถาวรเนี่ยมันก็จะมีปืนของ Battle Pass Season 2 3 4แล้วก็5ก็คือ Battle Pass Season ที่เป็นคนตัวใหญ่ๆกับ Season เวทมนต์แล้วก็ Season ที่มันเป็นคนตัวเขียวๆอ่ะที่เป็นปืนเขียวเนาะกับอีก Season นึงเป็น Season ของอัศวินนะครับเป็น King Knight นะครับผมจะกลับมาทั้งหมดเนี่ย4ซีซั่นนะครับผมที่จะกลับมาให้ได้ซื้อในแบบถาวรซึ่งแน่นอนครับว่าเหรียญโทเค็นเนี่ยใช้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับปืนถาวรเนาะเดี๋ยวยังไงผมจะมีรูปให้ดูอีกทีนึงนะครับผมเหรียญโทเค็นช็อตตัวเนี้ยเดี๋ยวอธิบายก่อนเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างเหรียญโทเค็นช็อปเนี่ยมันมีหน้าที่ไว้สำหรับการแลกของในร้านโทเค็นช็อปนะครับผมเนาะเหรียญโทเค็นจริงถ้าพูดถึงเหรียญโทเค็นช็อปมันช็อปมันจะเป็นอันนี้ในเว็บอ่ะพูดถึงเหรียญโทเค็นอ่ะเหรียญโทเค็นอ่ะใช้ทำอะไรได้บ้างก็แน่นอนครับว่าเหรียญโทเค็นเนี่ยถูกทำมาให้ไว้ซื้อของในร้านค้าโทเค็นช็อปนะครับผมซึ่งร้านค้าตัวเนี้ยมันจะเปิดให้ตั้งแต่วันที่30มกราจนถึงวันที่9เมษาเลยนะครับผมก็กี่เดือนวะประมาณ2เดือนกว่าๆประมาณ2เดือนกว่าๆนะครับผมก็สำหรับสายฟรีถือว่ามีเวลาที่จะเก็บนะครับผมสำหรับสายฟรีนะถือว่าคุณมีเวลาที่คุณจะเก็บเหรียญโทเค็นสำหรับการแลกเหรียญสำหรับการแลกมีดบัตเตอร์ไฟถาวรนะครับผมสำหรับสายฟรีเนี่ยสามารถแลกอาวุธได้1ชิ้นนะครับผมก็คือมีดบัตเตอร์ไฟถาวร440เหรียญนะครับซึ่งตัวเกมได้เคลมไว้แล้วว่าจะแจกสูงสุดเนี่ย440เหรียญก็หมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่ได้มีดบัตเตอร์ไฟถาวรทุกคนแต่ก็ต้องเล่นให้ครบนะครับผมเนาะอ่ะเรามาว่ากันต่อดีกว่านะครับว่าเหรียญเนี่ยมันหาได้กี่วิธีณตอนนี้ที่ผมทราบนะที่ผมอัดคลิปวันที่5เดือน2 6 7เนี่ยที่ผมทราบเลยคือเหรียญหาได้อยู่3วิธีในณตอนนี้นะในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมที่แจกมากกว่านี้อาจจะเป็นอย่างนั้นแต่เอาณตอนนี้ก่อนณตอนนี้เนี่ยวิธีแรกเลยคือวิธีการเล่นเกมให้ครบ60นาทีต่อ1วันนะครับผมเนาะเล่นครบ60นาทีต่อ1วันเนี่ยเราจะได้เหรียญโทเค็นนะครับผม60นาทีนะครับเราจะได้เหรียญโทเค็นมาจำนวน1เหรียญเหมือนจะ1เหรียญนะครับผมเหมือนจะได้มาวันละ1เหรียญเล่นวันละ60นาทีเล่นนี่คือเข้าไปเล่นในเกมนะไม่ใช่ปล่อยตัวไว้ในล็อบบี้นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่เด้อคือเข้าไปเล่นในเกมให้ครบ60นาทีแล้วคุณจะได้เหรียญโทเค็น1เหรียญนะครับส่วนวิธีที่2เนี่ยก็คือวิธีการสุ่มกล่องนะครับผมเนาะวิธีการสุ่มกล่องนะครับผมส่วนวิธีการสุ่มกล่องนั้นก็มันจะมีในตัวเกมเนี่ยเขาจะมีกล่องมาทั้งหมด4กล่องเนาะจะมีสีน้ำเงิน2ชมพู2นะครับผมส่วนแต่ละสีมันก็เป็นการสุ่มตัวละครที่แตกต่างกันไปสีฟ้าก็เป็นตัวละครสีฟ้าสีชมพูก็เป็นตัวละครสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยแล้วถามว่าเฮ้ยทำไมมันมีสีชมพู2อันนะพี่แล้วทำไมมันถึงมีสีน้ำเงิน2อันคืออย่างนี้มันมีระดับปกติกับระดับพรีเมียมโอเคไหมคือระดับปกติเนี่ยราคามันจะถูกกว่าแต่ว่าของที่ได้มันก็จะน้อยกว่าพรีเมียมส่วนพรีเมียมเนี่ยแพงกว่าแต่ว่ามันก็จะได้ของที่มากกว่านั่นเองยกตัวอย่างอย่างเหรียญโทเค็นเนี่ยถ้าเราซื้อกล่องธรรมดานะครับถ้าเราซื้อกล่องธรรมดาอันนี้คิดในกรณีขั้นต่ำนะเราไม่ต้องคิดถึงในกรณีที่โชคดีนะในถ้าเราเปิดแล้วเนี่ยสำหรับคนที่ดวงซวยแบบซวยแบบซวยสุดๆเลยเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยแน่นอนคุณจะได้เหรียญโทเค็นอยู่แล้วอ่ะ2เหรียญคือยังไงคุณก็ได้2เหรียญต่อ1กล่องอันนี้สำหรับกล่องระดับธรรมดาระดับโนมอนระดับกลางอะไรอย่างเงี้ยระดับโนมอนเนาะก็คือขั้นต่ำยังไงคุณได้2เหรียญอยู่แล้วคุ
คุณจะแลกปืนถาวร 2,000 ก็เอาไปคูณกันเอาเองนะครับกี่กล่องส่วนพรีเมียมเนี่ยพรีเมียมนะครับผมในกรณีที่คุณโชคร้ายที่สุดเหมือนกล่องระดับกลางหรือกล่องระดับโนมอนเนี่ยคุณจะได้10เหรียญต่างกันนะพี่ไอระดับโนมอนเนี่ยคุณจะได้ขั้นต่ำ2เหรียญคือต่อให้คุณโชคร้ายที่เหี้ยอะไรคือคุณก็ได้2เหรียญอะขั้นต่ำอะเออแต่สำหรับกล่องพรีเมียมเนี่ยถ้าคุณโชคร้ายมากๆเลยเนี่ยคุณจะได้10เหรียญต่อกล่องต่อให้คุณจะโชคร้ายแค่ไหนยังไงคุณพื้นฐานคุณได้10เหรียญต่อกล่องซึ่งถ้าคุณจะเอาบัตเตอร์ไฟล์ถาวรนะกรณีที่คุณไม่รอแล้วคือคุณจะเติมจะซื้อแล้วจะเอาแล้วไม่รออะไรทั้งสิ้นเนี่ยจะใช้ทั้งหมด44กล่องใช้ทั้งหมด44กล่องนะ44กล่องก็ 29,600 แคช 29,600 แคชคูณด้วย4คูณด้วย4เพราะว่ามัน10กล่องมันคูณด้วย4มันก็จะตกที่ประมาณแสนแคชกว่าก็ถ้าให้ตีกลมๆ ก็เติมอย่างน้อยก็ประมาณ1เติม 1,300 หรือ 1,400 เนี่ยคือคุณจะได้มีบัตเตอร์ไฟล์ถาวรเลยนะแล้วคุณก็มาเปิดกล่องคือคุณเปิดกล่องอ่ะขั้นต่ำยังคุณได้10เหรียญอยู่แล้วไงเออเนาะแต่คุณอาจจะโชคดีอาจจะได้มาเป็น20เหรียญ15เหรียญแต่ว่ากล่องพรีเมียมเนี่ยมันก็จะได้สูงสุดอยู่ที่25เหรียญ นะเอออยู่ที่25เหรียญครับสูงสุดเนาะได้ที่25เหรียญส่วนโนมอนธรรมดาเนี่ยจะได้สูงสุดที่กี่เหรียญมาเดี๋ยวได้สูงสุดที่5เหรียญ นะครับผมเนาะประมาณนี้นะครับอันนี้คือขั้นนี่คือวิธีที่3สําหรับการหาเหรียญโทเค็นซึ่งน่าจะเป็นวิธีหลักมากกว่าสําหรับการหาเหรียญโทเค็นเนาะส่วนวิธีที่3เนี่ยเหรียญโทเค็นตัวเนี้ยจะได้จากการทายผลการแข่งขันนะครับผมทายผลการแข่งขันคือการเข้าร่วมกิจกรรมทายผลกิจกรรมพิเศษโหวตทายผลการแข่งขัน PBIC ระยะเวลากิจกรรมวันที่30ถึง28กุมภาพันธ์นะครับผมเนาะซึ่ง เราก็จะต้องไปเก็บไอเทม PBIC 2024นะครับผมจำนวน10ชิ้นนะครับต่อการโหวต1ครั้งเนาะก็คือไอที่โหวตไอสีน้ำเงินนั่นแหละที่เราต้องไปเก็บมานะครับนะเก็บมา10อันอะซึ่งตัวเกมมีแจกนะครับผมก็คือสะสมเวลาเล่น30นาทีเราจะได้ไอตัวสำหรับการโหวตเนี่ยมา1อันซึ่งเราต้องเก็บตัวให้ครบ10อันต่อการโหวต1ครั้งนะครับผมอ่ะเราเลื่อนลงมาครับผมต่อมานะครับการโหวตเนี่ยก็คือแน่นอนขั้นต่ำถ้าเราโหวต1ครั้งเนี่ยต่อให้เราจะไม่ถูกหรือผิดหรือเราทายไม่ถูกก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าร่วมกิจกรรมทายผล1ครั้งเนี่ยแน่นอนเราจะได้เหรียญโทเค็นอยู่แล้ว10เหรียญคือได้อยู่แล้ว10เหรียญสำหรับการโหวตอย่างน้อย1ครั้งนะครับผมเนาะส่วนคนที่โหวตครบ10ครั้งเนี่ยมันก็จะได้ของนะครับผมเนาะก็จะมีบาเลทมีกล่องเพิ่มเลือดมีไลท์เซเบอร์ให้ตามจำนวนครั้งที่ตัวเกมกำหนดนะครับผมเนาะส่วนของรางวัลสำหรับคนที่ทายถูกเนี่ยสำหรับคนที่ทายถูกต้องจำนวน3ประเภทนะคุณจะได้เหรียญโทเค็นเนี่ย100ชิ้นถ้าทายถูก5ประเภทเนี่ยจะได้เหรียญโทเค็น200ทายถูกจำนวน7ประเภทเนี่ยจะได้300แล้วก็ทายถูกทั้งหมดเลยมั้งจะได้500โทเค็นประมาณนี้แต่ไอโทเค็นที่ได้100 200 300และ500เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าตัวเกมเขาสุ่มให้หรือว่าได้กันทุกคนอะไรนี่ผมไม่มั่นใจไอที่ว่าได้ทุกคนเนี่ยหมายความว่าสำหรับคนที่ทายผลถูกอะแบบสมมติผมทายถูก10คู่เนี่ยผมจะต้องได้500เหรียญใช่ไหมไอ500เหรียญเนี่ยคือผมได้ไปเลยใช่ไหมถ้าผมทายถูกครบ10คู่อย่างเงี้ยคือผมได้ไปเลยใช่ไหมหรือว่ามันต้องสุ่มอีกทีอันนี้ผมไม่ทราบตัวเกมมันแจงไม่ชัดเจนอะตัวเกมมันแจงแค่ว่าของรางวัลที่1ปืนซีรีส์ PBIC 2023รางวัลที่2เนี่ยมันแจงแค่นี้คิดว่าอาจจะต้องเป็นรางวัลที่1ที่2อาจจะเป็นการสุ่มก็ได้ละมั้งไม่แน่ใจเนาะอันนี้ก็ไปติดตามเองก็รายละเอียดสำหรับการหาเหรียญโทเค็นก็จะประมาณนี้นะครับผมเนาะถือว่าหนักเอาเรื่องนะครับสำหรับการหาเหรียญโทเค็นเนี่ยก็สำหรับคนที่อยากได้ปืนถาวรเนี่ยคือคุณก็ต้องเหนื่อยใจหน่อยอะก็คือมันก็หนักอะไม่ใช่มันไม่หนักนะเหรียญโทเค็นอะมันก็เอาเรื่องอะก็โหแพงนะรอบเนี้ยแพงมากคุณไม่ต้องหวังตัวละครถาวรนะตัวละครถาวรกับปืนถาวรเนี่ยคุณยังไม่ต้องหวังคุณคิดแค่บัตเตอร์ไฟง่ายๆอะเล่มละพันเอาอย่างนี้เล่มละพันจริงๆมันมากกว่าพันหนึ่งก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ1,300-1,400นะแต่ถ้าตีกลมๆอะเล่มละพันเนาะส่วนในที่เหลือก็ไม่อยากพูดถึงนะมันเยอะมากนะมันเยอะจริงๆนะโอเคผมก็
วันนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรต่อละเนาะเดี๋ยวก็รอดาบคาตานะเข้ากระเป๋าอย่างเดียวนะโอเคผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชื่นชอบไงก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งผมด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมนะครับผมก็คลิปสำหรับการหาโทเค็นก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย